สวัสดีเพื่อนๆครับผมสำหรับ EP ที่3นะครับสำหรับการยิงแอดปูพื้นแบบเบื้องต้นนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาเรื่องยิงแอดนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาสอนนะครับเราจะเซตในส่วนของตัวแคมเปญชุดโฆษณาสำหรับการยิงแบบมีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมคืออาจจะมาทักนะครับในส่วนของตัวสินค้าที่เรายิงแอดไปนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับสินค้าที่เรายิงแอดครับผมเราจะต้องมีในส่วนของตัวคอนเทนต์รู้ในส่วนของโพสต์นะครับที่เพจของเรานะครับใครที่มี Facebook นะครับสมัครตัวเพจเรียบร้อยใช่ไหมเพื่อนๆก็โพสต์แบบในส่วนของตัวสินค้าที่เราจะยิงนะครับมา1โพสต์ใช่ไหมโพสต์ที่เราจะยิงนะประกอบไปด้วยในส่วนของคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับรูปนะครับตัวหนังสือนะครับมีในส่วนของอีโมจินะครับตัวหนังสือนะครับรายละเอียดสินค้าต่างๆโปรโมชั่นนะครับในส่วนของลิงก์เว็บไซต์นะครับหรือส่วนของตัวเว็บที่เรานะครับย้ายเขาสั่งซื้อต่างๆครับในส่วนของตัวแฮชแท็กต่างๆเราต้องใส่ให้เรียบร้อยคือคอนเทนต์ที่1นั่นเองครับอันนี้เราต้องโพสต์ให้เรียบร้อยครับ2คือกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เราตั้งค่าเรียบร้อยจาก EP ที่2ครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตั้งค่าหรือว่า create กลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะย้อนไปดู EP ที่2กันได้เลยนะครับผมก็มาสู่ EP ที่3นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมาดูเป็นแนวทางเอาไปปรับแต่งการยิงแอด Facebook แบบมีส่วนร่วมนะครับสำหรับ Basic Course นั่นเองครับผมตัวนี้นะครับผมก็ทำเองง่ายๆเลยเพราะว่าเครื่องมือนะครับเขามีทำกันง่ายๆอยู่แล้วครับผ่านบนคอมพิวเตอร์เท่านั้นครับมือถือจะทำแบบนี้ไม่ได้แนะนำนะครับทำบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะล้วนโน้ตบุ๊กเท่านั้นนะครับผมพอเข้าเว็บไซต์ตัวนี้มานะครับเพื่อนๆสร้างในส่วนของตัวแคมเปญแนะนำนะสินค้าตัวหนึ่งที่เราจะยิงแนะนำยิงแบบโฆษณาแบบไม่ต้องไปจำกัดนะครับในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย1โพสต์นะครับรู้ในส่วนของ1แคมเปญใช่ไหมในส่วนของ2ครับสร้างแคมเปญนะครับผมตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับแยกกันเลยรู้ว่าเราจะเลือกในส่วนของช่วงอายุก็ได้นะครับไม่ให้เหมือนกันที่เป็นแบบออโต้นะครับแคมเปญที่1 นะแนะนำยิง1ตัวสินค้านะครับแนะนำยิงหลายๆแบบนั่นเองครับผมแล้วยิงนะครับผม1ตัวนะครับ1ตัวแอดโฆษณานะครับแนะนํา300ถึง500บาทต่อตัวยิงอย่างน้อยนะครับ5ถึง7วันแล้วค่อยวัดผลว่าช่วงอายุนะครับคนที่เราเนี่ยยิงไปแล้วเขาทักเราหรือซื้อเนี่ยอายุช่วงเท่าไหร่เราค่อยมาปรับเปลี่ยนในส่วนของกลุ่มเป้าหมายแยกอีกทีนึงครับว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับแนะนำนะครับยิงไปหาแบบออโต้นะครับ1แอดนะครับ2นะครับยิงไปหาผู้ชายนะครับไม่ต้องจำกัดอายุเลย1แอดนะครับแล้วก็ยิงไปหาผู้หญิงนะครับ1แอดแล้ววัดผลนะครับว่าผู้หญิงผู้ชายดูเยอะนะครับดูในส่วนของชุดโฆษณาแล้วทักเรารายได้นะครับประมาณไหนนะครับผมที่เยอะที่สุดนะในส่วนของตัวประมวลผลนะครับทุก7วันหรือว่า5วันแล้วแต่เลยเพื่อนๆพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเรื่องคอนเทนต์นะครับผมตัวนี้1ตัวผมจะยิงในส่วนของตัวเราเตอร์นั่นเองครับผมใส่รายละเอียดนะครับคอนเทนต์คือโพสต์นั่นเองเอาง่ายๆเลยตัวหนังสืออีโมจินะครับลิงก์สินค้าหรือว่าเว็บไซต์นะครับในส่วนของตัวแฮชแท็กครับผม2คือในส่วนของกลุ่มเป้าหมายครับผมเครียดไว้เรียบร้อยนั่นเองครับในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับ3นะครับ EP นี้คือการสร้างนะครับในส่วนของแคมเปญชุดโฆษณาและโฆษณานั่นเองครับผมขั้นตอนที่1คือให้เพื่อนไปกดที่แคมเปญนะครับคำว่าสร้างโฆษณาขึ้นมานะครับเราจะยิงแบบมีส่วนร่วมก็ได้เพื่อนๆยิงแบบส่วนร่วมสำหรับคลิปนี้ EP 3นะเราจะมาแนะนำยิงแบบมีส่วนร่วมสำหรับในส่วนของการทักข้อความหาเราซื้อสินค้านะหรือจะคอมเมนต์นะครับในส่วนของตัวโพสต์นะครับแชร์ไลค์ต่างๆนะครับสามารถที่จะได้ในส่วนของตัวมีส่วนร่วมนะครับจากลูกค้านั่นเองที่เรายิงแอดไปนั่นเองครับเรื่องในส่วนของหัวข้อครับการมีส่วนร่วมของลูกค้านั่นเองครับตัวนี้แอดจะถูกที่สุดนั่นเองเพื่อนเราจะจ่ายเงินนะครับต่อแอดต่อยูสเซอร์นะครับจะถูกที่สุดนะครับคลิกคำว่าดำเนินการนะครับผมพอคลิกเสร็จนะครับผมคลิกคำว่าสร้างเองข้างล่างเลยนะครับคลิกปุ่มนะครับดำเนินการเลยอันนี้ง่ายๆเลยเพื่อนๆค่อยๆทำนะครับผมอันนี้นะครับในส่วนของตัวเราเตอร์นั่นเองครับผมผมก็จะพิมพ์ไปเลยนะครับเราเตอร์นะครับผมสำหรับในส่วนของตัวเราเตอร์ที่ผมกำลังจะยิงนะครับในส่วนของประเภทคือการประมูลปกติเลยเพื่อนๆเราไม่ต้องไปแก้ไขก็ได้อันนี้คือการประมูลนะครับ
การมีส่วนร่วมนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะในส่วนของการที่เรานะครับจะตั้งค่างบประมาณเพื่อนๆมาติ๊กคําว่างบประมาณแคมเปญนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมแล้วก็คลิกไปเลยนะคลิกนะครับเราจะใส่นะครับแนะนำนะครับ300บาทถึง500บาทนั่นเองครับในส่วนของตัว100เนี่ย300บาทแนะนำอย่าใส่ทั่วนะให้เราใส่ 301.12 อะไรประมาณนี้นะครับให้มีเศษสตางค์นะครับเพื่อไปชนกับแอดโฆษณาของคนอื่นนะครับของเพจอื่นเนี่ยมันจะได้ไม่ชนกันแล้วแอดเราจะไม่แพงนะครับแล้วก็จะวิ่งได้ดีนั่นเองครับใส่ว่า301.12แล้วแต่ใส่อย่างผมหรือว่า500ก็ได้แนะนำนะครับต่อชุดโฆษณาเนี่ยแนะนำนะครับ300ถึง500บาทครับอันนี้ผมจะใส่อยู่ที่300บาทนะครับผมแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับผมหน้านี้นะครับผมใส่งบประมาณนะต่อวันนะต่อวันนะครับตัวนี้คือเราเตอร์นะครับชุดโฆษณานะครับผมในส่วนของตัวเราเตอร์แล้วก็ใส่ชื่อเหมือนกันเลยนะครับแคมเปญชุดโฆษณานะครับแล้วก็โฆษณานะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนกันด้วยนะเพื่อนๆในส่วนของตัวเพจนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่สร้างเพจแนะนำสร้างเพจก่อนนะเพราะการยิงแอดต้องมีเพจกันด้วยนะครับแล้วเราเอาในส่วนของตัวโพสต์นะครับไปไว้ที่ในส่วนของตัวเพจของเราหรือในส่วนของคอนเทนต์นั่นแหละคือการโพสต์นั่นเองเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะครับโพสต์ก่อนนะข้อยิงนะครับผมตัวนี้นะครับเป้าหมายประสิทธิภาพนะครับเพิ่มจำนวนการสนทนาให้มากที่สุดนะครับตัวนี้อย่าลืมนะสำหรับใครที่ขายสินค้าของตัวเองนะครับผมทักหานะครับส่งแบบปลายทางโอนเงินนะครับส่งของไอต่างๆครับผมตัวนี้นะครับเราไม่ต้องไปคลิกนะเพื่อนในส่วนของตัววันที่เริ่มนะครับปล่อยออโต้เลยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะปิดเปิดเองได้นะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆแล้วก็มาในส่วนของตัวตำแหน่งนะครับผมตัวนี้นะครับเพื่อนๆเลือกนะครับตัวนี้นะการควบคุมกลุ่มเป้าหมายนะครับให้เรานะครับเลือกนะครับผมกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้นะครับผมก็เลือกในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับเพราะผมนะครับตั้งค่าในส่วนของตัวกลุ่มเป้าหมายไว้เรียบร้อยนะครับจาก EP ที่2นั่นเองครับผมจากที่เราตั้งเอาไว้นะครับในส่วนของตัวกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเราเตอร์นะครับมาเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับผมก็ขึ้นมาแบบออโต้เลยนะครับผมการจัดวางนะครับผมตัวนี้ครับผมแนะนำนะครับให้เพื่อนนะครับให้วางแบบออโต้ไปก่อนเลยนะครับตำแหน่งตัวนี้ครับจากทาง Facebook นั่นเองครับแล้วกดถัดไปนั่นเองเพื่อนเพื่อเรามาวัดผลนะครับ 5-7 วันนะฮะวัดผลแล้วเราค่อยแก้ไขต่อไปนั่นเองครับว่าช่องทางไหนนะครับเราได้รายได้นะครับหรือว่าคนทักเรากดไลค์กดแชร์ดีที่สุดนั่นเองครับผมพิมพ์นะครับชื่อโฆษณาตัวเราเตอร์นะครับเพจนะครับเลือกในส่วนของตัวเพจของเรานะครับผมเลือกในส่วนของตัวโพสต์นะครับผมโพสที่เรานะครับผมจะยิงแบบมีส่วนร่วมนั่นเองครับผมตัวนี้เลยใช้โพสนั้นเพื่อนใช้โพสนะครับที่เรานะครับจะยิงแอดนะครับเลือกโพสนั่นเพื่อนการตั้งค่าโฆษณานั่นเองครับเรื่องในส่วนของตัวเราเตอร์นะอันนี้ผมจะเลือกในส่วนของตัวเราเตอร์เพราะผมนะครับจะยิงในส่วนของตัวเราเตอร์ตัวนี้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยิงเกี่ยวกับรถยนต์อุปกรณ์แต่งรถนะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับเราก็ยิงโพสตัวนั้นนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปใส่อะไรครับด้านขวานะครับเราก็จะเห็นในส่วนของตัวอยากโฆษณาที่เรายิงขึ้นไปบน Facebook นั่นเองครับจากลูกค้าของเราที่เขาเห็นนะครับเขาจะหยุดนะครับผมหยุดดูหยุดสั่งซื้อหรือว่าทักข้อความเราหรือเปล่าครับขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวหน้าคอนเทนต์นะครับที่เราใส่อย่างที่ผมบอกครับคือหน้านี้เลยเพื่อนๆในส่วนของตัวรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับตัวหนังสือนะครับอีโมจิแล้วรูปภาพนั่นเองครับทั้งหมดเนี่ยเขาจะหยุดดูแล้วกดสั่งซื้อหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับแล้วแต่สินค้านะครับผมบางสินค้าขายได้บางสินค้าขายไม่ดีนะครับผมแล้วแต่ตัวสินค้านะครับในส่วนของตัวข้างล่างครับคือปุ่มกดนะครับส่งข้อความกระตุ้นนะครับเพื่อที่จะสร้างยอดขายให้มากขึ้นนั่นเองครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับในส่วนของตัวชุดโฆษณาก็จะขึ้นในส่วนของตัวรายละเอียดด้านนี้นะครับผมด้านล่างขวามือนะครับคำว่าปุ่มส่งข้อความนั่นเองครับผมพอเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกนะครับเผยแพร่ได้เลยครับผมตัวนี้ครับเผยแพร่เรียบร้อยนะครับโฆษณาชุดนี้นะครับก็จะประมวลผลนะครับการเตรียมตรวจสอบนะครับผมเตรียมการยิงนะครับในส่วนของตัวแอดFacebook ต่อไปนั่นเองครับผมเห็นไหมก็จะขึ้นในส่วนของการประมวลผลนะครับผมรอประมวลผล
พื่อยิงนะครับในส่วนของโฆษณานี้นั่นเองครับอันนี้คือยิงแบบกำหนดนะครับในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย1อันแล้วใช่ไหมเราก็ยิงแบบไม่จำกัดกลุ่มเป้าหมายอีก1แคมเปญนั่นเองครับเราก็สามารถที่จะสร้างในส่วนของตัวชุดแคมเปญโฆษณามาอีก1ชุดนั่นเองครับไปกดคำว่าการมีส่วนร่วมลูกค้าครับผมคลิกคำว่ากำหนดเองครับผมตัวนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ไปตั้งค่านะครับในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับสินค้าของเรานี่แหละเราเตอร์นะครับผม02ครับผมผมจะตั้งอย่างนี้นะเพื่อนๆเพื่อที่จะได้จำว่าตัวนี้นะครับคือแคมเปญที่เรานะครับผมจะยิงไปแบบไม่จำกัดกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้ววัดผลนะครับประมาณสัก 5-7 วันนั่นเองครับตั้งค่าอยู่ที่300นะครับผม 1.14 นะครับเพื่อเบี่ยงไม่ให้ไปซ้ำกับในส่วนของตัวชุดแคมเปญอันก่อนนะครับที่เราตั้งค่านะครับกด Next ครับผมกด Next แล้วก็ชื่อตัวนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับวางได้เหมือนอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปเลือกในส่วนของตัวข้างล่างนี้นะครับผมตัวนี้ออโต้ไปเลยอันแรกคือเราเลือกกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมตัวนี้เราไม่เลือกครับเราเลือกตาม Facebook แบบออโต้กด Next ครับเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วรอวัดผลครับถ้าเกิดในส่วนของชุดโฆษณาตัวไหนดีนะครับเราก็ยิงต่อไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนนะครับที่สร้างยอดขายหรือว่าลูกค้านะครับทักเราเยอะๆเนี่ยครับผมชุดโฆษณาไหนนั่นเองครับเราก็สามารถที่จะรันต่อหรือยิงแอดต่อได้เลยนะครับเราก็มาเลือกในส่วนของตัวโพสต์นั่นเองครับผมโพสต์ที่มีอยู่นะครับไปเลือกโพสต์นะครับเราเตอร์ตัวเดิมเลยเพราะว่าเราจะยิงตัวสินค้าตัวนี้นะครับเป็นแบบกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายนั่นเองแต่อันแรกคือกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วรอวัดผลอีกทีนะครับผมประมาณสัก 5-17 วันนะครับผมในส่วนของปุ่มนะครับกระตุ้นตัวนี้ก็คือส่งข้อความเหมือนเดิมเลยเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ไปได้เลยแบบนี้เลยนะครับกดปุ๊บแล้วก็รอนะครับแล้วก็กดกากบาทเพื่อนตัวนี้ก็จะขึ้นมาแล้วครับผมชุดโฆษณานะครับผมแคมเปญ2อันเลยอันแรกคือปุ่มที่ไม่ตั้งกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับไม่ได้เลือกเลยนะปุ่มที่2คือเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นเพศชายเกี่ยวกับเราเตอร์นะในส่วนของตัวชุดโฆษณา2ตัวเนี้ยรอนะครับผมประมวลผลแล้วก็เตรียมการแล้วใช้งานนะครับมันจะขึ้นคำว่าใช้งานก็คือการยิงแอดนั่นเองครับก็จะยิงแอดตัวโพสต์ตัวนี้ไปนะครับผมทั้ง2แคมเปญเลยคู่กันเลยเพื่อนๆนะครับแล้วพอ7วันเนี่ยเราค่อยมาดูนะครับวัดผลว่าในส่วนของตัวผู้ชายผู้หญิงซื้อเยอะกว่ากันนะครับช่วงอายุที่ซื้อเนี่ยเรานะครับผมจะได้ KEAD ในส่วนของตัวกลุ่มเป้าหมายเพิ่มนะครับ KEAD นะครับหรือว่า EDIT กลุ่มเป้าหมายได้ต่อไปนั่นเองครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของการยิงแอดแบบมีส่วนร่วมนะครับสำหรับโพสต์ของเรานั่นเองอาจจะมีการทักมาสั่งซื้อสินค้าของเรานะครับทักมาสอบถามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นะครับสนใจที่ใต้ในส่วนของตัวโพสต์ของเรานั่นเองครับอันนี้ง่ายๆเลยเพื่อนเห็นไหมการเคเอ็กง่ายๆนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะทำการยิงแอดบนเฟซบุ๊กนะครับเป็นแบบเบสิกปูพื้นนะครับอันนี้แบบสอนแบบทั่วไปนะครับเข้าใจง่ายเพื่อนลองเอาไปทำกันดูนะครับผมบางในส่วนของตัวสินค้าขายดีบางสินค้าขายไม่ดีนะครับเพื่อนๆต้องไปดูนะครับแล้วก็ยิงแอบเพื่อนๆต้องดูช่วงอายุนะครับในส่วนของตัวเพศชายเพศหญิงนะครับผมสินค้าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับเคเอทในส่วนของกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดนั่นเองครับในส่วนของตัวคอนเทนต์เนี่ยหน้าโพสต์ของเรานะครับตัวหนังสืออีโมจิรูปภาพนะครับแต่งให้สวยให้คนนะครับหยุดแล้วกดสั่งซื้อสินค้าเราให้ได้รู้ทักเราให้ได้นั่นเองครับอันนี้แบบง่ายๆเลยสำหรับ EP หน้านะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำนะครับเทคนิคดีๆสำหรับในส่วนของการยิงแอดบน Facebook นะครับรอติดตามกันได้เลยมีเทคนิคใหม่ๆนะครับอัปเดตเพื่อนๆเป็นแบบเบสิกนั่นเองครับเบสิกนวดในส่วนของการปูพื้นสำหรับผู้ใดที่กำลังจะยิงแอดรู้ศึกษานะครับตัวยิงแอดตัวนี้นะครับหน้าแบบนี้นะครับผมจะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปตัวนี้เลยเพื่อนสำหรับยิงได้ที่บนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเท่านั้นครับมือถือไม่สามารถที่จะเคเอฟหรือยิงในส่วนของตัวแอดแบบนี้ได้นะครับสำหรับในส่วนของตัวสินค้านะครับผมที่เรายิงแอดแล้วนะครับบางสินค้าขายดีบางสินค้าขายไม่ได้บางสินค้าขายได้ได้กำไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คอนเทนต์แล้วแต่สินค้านะครับรายละเอียดที่เรายิงแอดไปนั่นเองเพื่อนบางตัวขายดีบางตัวขายไม่ดีบ
างตัวขาดทุนแล้วแต่สินค้านะครับที่เรายิงไปอย่างในมุมมองครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับ